เราไปดูสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศจีนนะคะ22มณฑลของจีนทั้งประเทศเนี่ยตอนนี้พบจำนวนผู้ติดเชื้อใน20มณฑลแล้วคำถามก็คือว่าการแพร่ระบาดเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรล่าสุดมีข้อมูลในเชิงวิชาการนะคะที่ออกมาระบุว่าเป็นไปได้สูงเลยว่างูเนี่ยเป็นสัตว์ป่าที่เป็นแหล่งเพาะเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะคะที่คือข้อมูลที่ออกมาล่าสุดนะคะคุณผู้ชมแล้วสิ่งสำคัญเลยก่อนหน้านี้เราก็เห็นด้วยนะคะว่ามีการนำเสนอว่าช่วงเวลาการทานอาหารไม่ว่าจะเป็นปกติหรือว่าในเทศกาลต่างๆมันก็จะมีเมนูบางเมนูที่ประเทศจีนเนี่ยเขาทานกันอย่างเช่นซุปค้างคาวเป็นต้นนะคะมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเรื่องนี้กันค่ะครับโดยสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนนะคะได้ออกมารายงานถึงเรื่องนี้ว่าคณะนักวิทยาศาสตร์จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งรวมไปถึงโรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยการแพทย์จีนกวางสีโรงพยาบาลรุ่ยคังในเครือมหาวิทยาลัยการแพทย์จีนกวางสีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยหนิงโปและมหาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์อู่ฮั่นเขาร่วมกันวิเคราะห์ลำดับของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดล่าสุดนะคะโดยคณะนักวิทยาศาสตร์เขาก็ใช้วิธีการที่เรียกกันว่าการใช้รหัสพันธุกรรมที่มีความหมายเหมือนกันเพื่อเปรียบเทียบลำดับ RNA หรือว่ากรดไรโบนิวคลีอิกของสัตว์ชนิดต่างๆนะคะแล้วผลลัพธ์ค่ะคุณผู้ชมคะที่ได้มาจากการวิเคราะห์ก็บ่งชี้ว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่น่าจะเป็นไวรัสสายผสมระหว่างไวรัสโคโรนาของค้างคาวและไวรัสโคโรนาจากอีกแหล่งหนึ่งซึ่งในส่วนนี้แหละค่ะทางนักวิชาการบอกว่ายังไม่ทราบที่มาโดยการผสมกันของไวรัสเกิดขึ้นภายในสไปค์ไกลโคโปรตีนซึ่งเป็นหน่วยที่ยื่นออกมานอกเยื่อหุ้มเซลล์นะคะโดยงูเป็นสัตว์ป่าที่น่าจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นๆโดยอ้างอิงการวิเคราะห์ด้วยวิธีการใช้รหัสพันธุกรรมที่มีความหมายเหมือนกันเมื่อนำผลลัพธ์มาประกอบกันผลการวิจัยจึงชี้ว่าการผสมกันแบบคู่เหมือนภายในสไปค์ไกลโคโปรตีนอาจนำไปสู่การถ่ายโอนข้ามสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตจากงูสู่มนุษย์ค่ะก็จากข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยนี่นะครับก็มีหลายคนนำมาวิเคราะห์ต่ออาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะว่าเชื้อเนี่ยมันอยู่ในค้างคาวใช่ไหมแล้วงูก็ไปกินค้างคาวแล้วเชื้อมันก็มีการผสมกันอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับจากนั้นเนี่ยคนก็เอางูเนี่ยมาขายในตลาดสดนะที่อู่ฮั่นนะจากนั้นก็มีคนเอางูเนี่ยมากินนะจากนั้นเชื้อมันก็เลยมาสู่คนแล้วมันก็น่าอันตรายตรงที่ว่าเชื้อนี้เนี่ยมันสามารถติดต่อกันจากคนสู่คนไปต่อได้นั่นเองนะครับคราวนี้มาดูกันที่ประเทศจีนอย่างที่เราบอกกันว่าต้นกำเนิดการระบาดเนี่ยมันมาจากที่ตลาดสดที่อู่ฮั่นตอนนี้มันลุกลามไปถึงไหนแล้วค่ะคือที่ตลาดหัวหนานนะคะที่คุณนิวหมายถึงเนี่ยมันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างที่เรารายงานคุณผู้ชมทุกวันเลยคือตั้งแต่ธันวาคมพอถึงปีใหม่ปุ๊บทางการจีนสั่งปิดตลาดนี้แล้วแต่ว่าอย่างที่เรารายงานกันนะคะการแพร่เชื้อมันไม่ใช่จากสัตว์สู่คนแล้วคือคนสู่คนแล้วแล้วมันก็ไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าที่ประเทศจีนโฟกัสที่จีนเลยนะครับมีมณฑลไหนบ้างที่มีการติดเชื้อแล้วมณฑลไหนยังไม่มียังไม่พบนั่นเองนะครับดูกันชัดๆเลยครับคุณผู้ชมครับข้อมูลที่ตรวจสอบล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อเวลา 10:20 นตามเวลาไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019แล้วในมณฑลต่างๆดังนี้นะครับมณฑลหูเป่ยนะครับเราก็พบที่ปักกิ่งกวางตงเซี่ยงไฮ้เจ้อเจียงหยุนหนานซื่อชวนซานตงกวางซีกุ้ยโจอันฮุยไหหนานหนิงเซี่ยฟูเจี้ยนเจียงซีเทียนจิน5รายแล้วก็มีที่เหอหนานฉงชิ่งซานซีหูหนานเหลียวหนิงเหอเป่ยจี้หลินซินเจียงซานซีไต้หวันมะเก๊าและสำหรับมณฑลเจียงซูนะครับก็พบผู้ติดเชื้อทั้งในหนานจิงเมืองซูโจเหลียงหยุนกังหยางโจหนานทงแล้วก็อู่ซีนะคือพบเยอะมากนะค่ะนอกจากนี้ยังมีมณฑลก้านซู่นะครับมณฑลเฮยหลงเจียงรวมไปถึงเมืองฮาร์บินเมืองนี้ก็ดังมากนะเป็นเมืองเอกของมณฑลนี้เลยในเขตปกครองตนเองมองโกเลียหรือว่าเน่ยเหมิงกู้และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงก็พบผู้ติดเชื้อเหมือนกันคราวนี้คำถามก็คือว่าแล้วจุดไหนบ้างล่ะไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับพื้นที่ที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อประกอบไปด้วยทิเบตครับก็คือเขตปกครองตนเองทิเบตซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือด้านล่างตามแผนที่ของจีนนะครับ
แล้วก็ทางเหนือขึ้นไปก็คือที่มณฑลชิงไห่2จุดนี้เนี่ยยังไม่พบผู้ติดเชื้อสำหรับประเทศจีนหรือว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างที่เราทราบกันมีประชากรมากที่สุดในโลกนะครับกว่า 1,400 ล้านคนมีทั้งหมด22มณฑล5เขตการปกครองตนเองและ4เทศบาลนครได้แก่ปักกิ่งเทียนจินเซี่ยงไฮ้และฉงชิ่งและ2เขตบริหารพิเศษก็คือฮ่องกงและมาเก๊าคือหลายมณฑลของจีนเนี่ยพบแล้วนะว่ามีการระบาดแล้วก็พบผู้ที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสก็จะมีแค่ทิเบตนะแล้วก็มณฑลชิงไห่เท่านั้นที่ยังไม่พบนั่นเองนะและสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ขนาดนี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อแล้ว7ประเทศครับกับอีก2เกาะนะก็คือฮ่องกงแล้วก็มาเก๊าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้ออีกหรือไม่ที่สกอตแลนด์ด้วยครับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสล่าสุดพบการแพร่ระบาดใน7ประเทศนะครับโดยประเทศจีนเนี่ยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อแล้ว830คนเสียชีวิต25คนญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อแล้ว2คนรายล่าสุดเป็นชายวัย40ปีเป็นชาวเมืองอู่ฮั่นที่เขาเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นและที่สหรัฐเองก็พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2คนด้วยกันส่วนประเทศแถบเอเชียเนี่ยนะครับกลับมาโฟกัสแถบนี้อีกครั้งหนึ่งอย่างเกาหลีใต้สิงคโปร์เวียดนามไต้หวันมาเก๊าพบผู้ติดเชื้อประเทศละ1คนฮ่องกงพบผู้ติดเชื้อแล้ว2คนส่วนประเทศไทยบ้านเราเนี่ยพบผู้ติดเชื้อตัวเลขล่าสุดอยู่ที่4คนขณะที่สกอตแลนด์พบผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อ4คนนะครับแต่ว่ายังย้ำว่าต้องสงสัยอยู่นะตอนนี้ยังไม่ยืนยันว่าติดเชื้อจริงหรือไม่เพราะว่าอยู่ระหว่างรอผลการตรวจจากห้องแล็บนั่นเองนะครับ